จะพามาไปดูต้นกาแฟของจริงได้ชงดื่มเองด้วยหอมอ่ะอยู่ได้ยาวๆเลยอ่ะนี่ลางานหรือว่าลาออกแล้วอ่ะบ้าเราเป็นแอร์มันอยู่ได้ยาวๆอยู่เล่าเนี่ยเป็นแอร์ด้วยรถจะพาเราไปไกลแค่ไหนอ่ะทำไมต้องเช่ารถด้วยอ่ะเออนะเดี๋ยวก็รู้เองแหละไม่ใช่หลอกไปขายนะเนี่ยวายชอบดื่มกาแฟมานานยังอ่ะชอบมาตั้งนานแล้วยิ่งกาแฟดำนะโหแบบชอบมากอ่ะโหไม่ไหวอ่ะมันขมนะเฮ้ยแต่ว่ามันอร่อยนะต้องลองเดี๋ยวไว้ลองดูก็ได้ถ้ามีโอกาสเออเนี่ยเดี๋ยวเอิร์ดอ่ะจะพามาไปดูต้นกาแฟของจริงแถมยังได้ชมดื่มเองด้วยจริงปะเนี่ยจริงเฮ้ยเอิร์ดอ่ะนอกจากจะข้อมูลเกี่ยวกับกาแฟแน่นแล้วมีเซอร์ไพรส์ให้เราด้วยเหรอตื่นเต้นใช่คือวันนี้จะพามายไปเจอพี่มาเซพี่เขาเป็นผู้ประสานงานวิสาหกิจชุมชนกาแฟแม่กลางหลวงโอ้ยดีอะอย่างเงี้ยพี่เขาก็ได้แบบดื่มกาแฟที่ชงกินเองทุกวันเลยดิใช่เออตรงไหนอะตรงนี้เหรอเออนั่นไงพี่มาเซมาแล้วนั่นนะเอ้ยตรงเนี้ยนะสวัสดีค่ะพี่มาเซครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับกำลังทำกาแฟอยู่กำลังต้มเดี๋ยวผมจะพาไปเก็บกาแฟครับจะได้เห็นกาแฟเชอร์รี่นะครับที่ก่อนที่มาเป็นกาแฟแก้วอย่างนี้ฮะเดี๋ยวผมจะพาไปครับผมต้นกาแฟเต็มเลยเนาะเยอะจริงแบบสีเขียวเต็มไปหมดเออดูต้นนั้นดินู่นๆๆเฮ้ยเอออันนั้นน่ะสีแดงแบบสดมากเออมันแดงอยู่ต้นเดียวเลยอ่ะไปดูใกล้ๆกันปะไปไปดูกันอุ๊ยพี่มาเซคะเม็ดแดงๆอันนี้คือมันสุกแล้วใช่มั้ยคะใช่ครับมันสุกแล้วเป็นลูกเชอร์รี่ที่สุกแล้วแล้วอย่างกาแฟต้นแรกนี่คือยังอยู่ที่นี่หรือเปล่าคะครับยังอยู่ในตำบลนี้อำเภอนี้ครับผมแล้วมันมีที่มาที่ไปยังไงคะพี่เริ่มจากในพื้นที่เนาะกาแฟนี่ก็ในหลวงรัชกาลที่9เอามาทอดพระเนตรเนาะเมื่อในหลวงเห็นกาแฟแล้วก็สามารถปลูกในพื้นที่บนดอยตรงนี้ได้ก็เลยส่งเสริมเรื่องของกาแฟทดแทนเรื่องฝิ่นเพราะว่าสมัยนั้นฝิ่นเยอะกาแฟในพื้นที่ก็ได้กระจายให้กับชาวบ้านแล้วก็เป็นรายได้เสริมให้กับคนในชุมชนโครงการหลวงก็ได้เข้ามาในเรื่องของเอาพืชผักเมืองหนาวด้วยเข้ามาเพื่อได้ทดแทนให้มีอาชีพหลากหลายจนถึงปัจจุบันเนาะหุยสุดยอดไปเลยอ่ะไม้คือถ้าสมมติว่าไม่มีกาแฟต้นแรกเราก็คงไม่มีกาแฟกินจนถึงทุกวันนี้อ่ะเนาะใช่หนูว่าอยากรู้ว่าเขาเอากาแฟไปทำอะไรกันหรอคะครับร้านจากที่ชาวบ้านเริ่มปลูกฝิ่นยาถาวรและหันมาปลูกกาแฟแทนปตท.ก็ได้เข้ามาช่วยมอบความรู้รวมไปถึงการตั้งโครงการวิจัยและพัฒนาการปลูกการผลิตกาแฟระบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนก็คือเป็นการปลูกกาแฟแบบอนุรักษ์ธรรมชาติใช่ไหมคะใช่ครับปตท.ยังเล็งเห็นว่าโครงการนี้จะช่วยสนับสนุนและส่งเสริมเกษตรกรที่ปลูกกาแฟภายในประเทศได้เขามีการซื้อขายเมล็ดกาแฟผ่านโครงการหลวงนอกจากจะได้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติยังช่วยสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านแม่กลางหลวงอีกด้วยอยากรู้ไหมว่ากาแฟที่เนี่ยที่สุกเชอร์รี่น่ะเขาไปทำอะไรต่ออยากรู้ค่ะเดี๋ยวพี่พาไปครับกาแฟดำแบบนี้นะที่เออชอบกินใช่กาแฟดำแบบนี้เลยโหยหอมอ่ะเราชิมเลยมันไม่ขมเหมือนกับพวกกาแฟตามคาเฟ่ที่เราเคยกินอ่ะหรือว่าเราอุปทาน
ไม่ได้อุปทานไปเองแน่นอนเพราะว่าการที่แบบชาวบ้านเขาคั่วเมล็ดกาแฟเองอ่ะมันทำให้กาแฟหอมกว่าปกติอร่อยกว่าปกติแล้วรู้ป่ะกาแฟมีถึง5สัมผัสด้วยกันเลยนะอย่างแรกอะนะความหนักก็คือความเข้มข้นไงอย่างที่2อะนะก็คือความเปรี้ยวส่วนอันต่อไปอะคือความขมกับความเค็มแล้วอย่างต่อไปอะก็คือความหวานแล้วอย่างสุดท้ายอะคือ after taste มันคือแบบรสชาติที่ยังหลงเหลืออยู่หลังจากที่เรากินกาแฟเข้าไปถ้าสมมติว่ากาแฟมี5อย่างนี้อะนะมันถือว่าเป็นกาแฟที่ดีมากนะเป็นไงบ้างมาเที่ยวกับเราวันแรกอ่ะเฮ้ยสนุกมากแต่เหมือนโดนหลอกให้มันลุยเลยตอนเนี้ยปวดตัวไปหมดแล้วเนี่ยโอเคพรุ่งนี้เราอ่ะจะพาไปนวดอบสมุนไพรดีป่ะจะได้ไปดูเกษตรอินทรีย์ด้วยนะเอาดิงั้นตกลงตามนี้แล้วกันนะผักที่เราเก็บมาเมื่อกี้หมดเลยเหรอคะถ้าบ้านหนูอ่ะมีสวนผักเหมือนบ้านแม่หนูคงจะมีเงินเก็บเยอะเลย